กุยบุรีซาฟรรีเมืองไทย่อนอื่นฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโออรณกนิตในทุกตอนขอบคุณครับอุทยาแนแห่งชาติกุยบุรีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสภาพเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วยทรัพยากรที่สําคัญและมีค่าได้แก่พันธุ์ไม้ของป่าและสัตว์ป่าตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามมีเนื้อที่ประมาณ65,625ไร่หรือ696ตารางกิโลเมตรสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นป่าพื้นใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกติดต่อกับชายแดนพมา่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีประกอบด้วยป่าดิบชื้นป่าดิบแล้ง และป่าบินจพัรณ์รวมทั้งมีสัตว์ป่าชุกชุมเช่นช้างป่ากระทิงวัวแดงกวางป่าหมีเก้งและนกป่านานาชนิดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นอุทยานแห่งชาติระดับที่90ของไทยแต่เดิมชาวบ้านได้ขยายพื้นที่เข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณเขตป่าเป็นจำนวนมากจนลุกเข้าไปถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นช้างช้างป่าจึงพากัรมากินพืชผลที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้ทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างมาโดยตลอด พระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่9จึงมีพระราชดำริว่าช้างป่าควรอยู่ในป่าเพียงแต่ต้องทําให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอการปฏิบัติคือให้ไปสร้างอาหารช้างในป่าเป็นแปลงเล็กๆและกระจายกรณีถ้าช้างป่าออกมาชายป่าต้องให้ความปลอดภัยแก่ช้างเป็นพระราชดำริที่พระองค์ทรงให้ไว้เมื่อวันที่25กรกฎาคม2542ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง เพื่อให้คนกับช้างในผืนป่ากูบุรีอยู่ร่วมกันได้โดยสันติชาวบ้านจึงได้ทําตามแนวพระราชดำรัสโดยปลูกป่าเพิ่มช่วยกันทาโป่งเทียมทําแปลงหญ้าให้เป็นอาหารช้างเพื่อทดแทนที่ชาวบ้านไปรุกป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่และเป็นแหล่งอาหารของช้างอุทยานแห่งชาติกูบรีจึงกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นแผ่นดินไทยเมื่อคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้แล้ว จ้าหน้าที่อุทยานจึงเกิดความคิดให้ชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงกับพื้นที่อุทยานมีอาชีพโดยให้ชาวบ้านที่มีความคุ้นเคยกับพื้นป่าได้ทําหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวเน้นเป็นในเรื่องการชมช้างป่าชมกระทิงด้วยการนํารถมารับจ้างพาเข้าชมบ้างก็มาเป็นไกด์ท้องถิ่นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในพื้นป่าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบโดยทั่วกันเนื่องจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีสัตว์ป่าให้พบเห็นได้โดยไม่ยากเย็นนักจึงได้รับการขนานนามว่า ซาฟารีเมืองไทยหากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะเข้ามาเที่ยวชมช้างป่าและกระทิงทางอุทยานก็เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา14นาฬกาถึง17นาฬิกาแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าชมต่างชาติผู้ใหญ่คนละ200บาทเด็ก100บาทคนไทยผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทแต่ถ้าอายุเกิน60ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับทุกวันนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แวะเวียนผัดเปลี่ยนจะมาเที่ยวชมโขงช้างป่าที่มีมากกว่า300ตัวและฝูงกระทิงที่มีมากกว่า400ตัวเป็นประจำทุกวัน